กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะทุกวันนี้ค่ะเราได้เห็นบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยในหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะมีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแน่นอนค่ะว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับโลกในยุคปัจจุบันและโลกในอนาคตประโยชน์มีมากมายมหาศาลหากมีความรู้ความเข้าใจที่ใช้ในการใช้ประโยชน์ค่ะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคการบริการภาคอุตสาหกรรมและแม้กระทั่งตลาดแรงงานค่ะรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆปัญญาแต่ในขณะเดียวกันปัญญาประดิษฐ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสังคมความเป็นอยู่และความมั่นคงรวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ในหลายรูปแบบค่ะการพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอย่างมากค่ะเพราะขณะนี้หลายๆประเทศทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์ค่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามท่านประธานคะรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจและรู้ดีว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่สามารถนำพาประเทศไทยให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการพบปะกับคณะผู้บริหาร Alphabet และ Google ค่ะเพื่อหารือกับ Googleในการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศไทยนำไปสู่การทำ MOU ร่วมกันใน4เรื่องได้แก่เรื่องที่1คือการต่อยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเรื่องที่2คือส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเรื่องที่3คือการวางหลักการเกี่ยวกับการใช้ระบบคลาวด์เป็นหลักและ4ค่ะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิตอลได้มากขึ้นสิ่งสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับ Google ในการขยายการลงทุน Data Center ในประเทศไทยรวมถึงลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท Microsoft ในการกำลังวางแผนในการศึกษา Data Center ขนาดใหญ่ในประเทศไทยค่ะรวมถึงหัวเว่ยที่จะเข้ามาลงทุนเรื่อง Ecosystem ด้าน AI ในประเทศไทยด้วยความร่วมมือเหล่านี้ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทชั้นนำของโลกเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น AI เองก็ดีหรือ Cloud ก็ดีจะเป็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือช่วยพัฒนาขีดความสามารถและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถทำงานรับใช้ประชาชนได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้แต่อย่างไรก็ดีค่ะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเพียงใดแต่ท่านประธานคะเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอค่ะดังนั้นค่ะในต่างประเทศจึงเริ่มมีคดีการฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ผลิตผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบการใช้งานเขียนการขโมยลิขสิทธิ์เสียงและรูปภาพเพื่อฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์โดยไม่ได้รับอนุญาตมากมายในหลายเคสค่ะและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังสร้างความกังวลในอนาคตด้วยว่าแรงงานมนุษย์จะถูกชดแทนด้วยแรงงานปัญญาประดิษฐ์ทำให้คนตกงานสูญเสียอาชีพสูญเสียรายได้และนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ของสังคมต่อไปกรณีเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างเกินจริงนะคะในปีที่แล้วของเดือนพฤษภาคมค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะประกาศยกเลิกการจ้างงานพนักงานกับ 3,900 คนโดยการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้แทนที่นอกจากนี้ค่ะธนาคารแห่งเกาหลีใต้ยังออกมารายงานว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานในเกาหลีใต้กว่า4ล้านตำแหน่งหรือกว่า 14% อีก20ปีข้างหน้าแม้กระทั่งกองทุนระหว่างประเทศ IMF ค่ะการเงินระหว่างประเทศก็ยังรายงานด้วยว่าการจ้างงานทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะมีการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาแย่งงานมนุษย์สูงถึง 40%
ท่านประธานคะในขณะที่ทั่วโลกตื่นตัวในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และในหลายๆประเทศพัฒนากฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ปี2565มี127ประเทศทั่วโลกนะคะที่ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมือกับปัญญาประดิษฐ์ในปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะสหภาพยุโรปค่ะบรรลุข้อตกลงในการออกกฎหมายกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์โดยตรงฉบับแรกของโลกหรือที่เรียกว่า AI Act ค่ะเป้าหมายค่ะคือการควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้มีความปลอดภัยเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ให้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างถูกต้องและมีจริยธรรมแต่มองมาในประเทศไทยค่ะเราไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะนี้โดยตรงเลยแม้จะมีการศึกษาจากหลายหน่วยงานแต่ก็เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติแต่กลับไม่มีผลทางกฎหมายค่ะดังนั้นค่ะวันนี้หากประเทศไทยต้องการยกระดับเศรษฐกิจค่ะของประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานการผลิตและการบริการเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้นเราจึงจำเป็นจะต้องวางรากฐานโครงสร้างทางกฎหมายด้านปัญญาประดิษฐ์เสียก่อนค่ะดิฉันจึงขอเสนอค่ะว่าหากจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ตามยติที่ได้เสนอวันนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรอยากให้มี2ข้อที่อาจจะต้องจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกันข้อแรกค่ะคือตรวจสอบกฎหมายที่อาจเป็นภาระในการบังคับใช้กฎหมายค่ะและข้อที่2ค่ะคืออุดช่องโหว่ของกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนคนไทยรักษาระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะท่านประธานค่ะสุดท้ายค่ะสิ่งที่อันตรายที่สุดในวันนี้คือการที่เรามองว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องไกลตัวมองว่าเรื่องของอนาคตและยังไม่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมค่ะเราต้องไม่รีบด่วนสรุปจนเกินไปนะคะว่าเราเข้าใจปัญญาประดิษฐ์อย่างดีพอเพราะถึงแม้เวลานี้ค่ะมนุษย์ซึ่งเป็นผู้สร้างปัญญาประดิษฐ์เองก็ยังมีความเข้าใจต่อมันน้อยกว่าด้วยซ้ำดังนั้นการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้จึงเป็นการทำให้เรามั่นใจได้ว่ามนุษย์จะเป็นเจ้านายของปัญญาประดิษฐ์อย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่ถูกบงการทำให้สิ่งประดิษฐ์กลายมาเป็นนายเราในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านนพดลทิพยชนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนพดลทิพยชนผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต4อำเภอปากเกร็ดพรรคก้าวไกลวันนี้ผมมาขอร่วมอภิปรายครับสนับสนุนยตินะครับขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษานะครับตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และก็โลกาภิวัตน์ครับท่านประธานครับในอดีตนะครับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกเราเคยมีการคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับและเครื่องจักรไอ้น้ำนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกเราจากสังคมหัตถกรรมเป็นอุตสาหกรรมได้ในอีกหลายร้อยปีต่อมาครับท่านประธานและก็อีกครั้งหนึ่งครับโลกเราได้มีการคิดค้นระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับถือกำเนิดขึ้นมาโลกเราก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการอีกเช่นกันครับจากสังคมอนาล็อกสู่สังคมดิจิตอลวันนี้ครับโลกเรากำลังมี AI เข้ามาเป็นตัว disruptor ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งครับหากเรายังไม่เตรียมรับมือให้ดีกับ AI ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกในครั้งนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศของเรานะครับก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนครับท่านประธานท่านประธานครับมีข้อมูลรายงานนะครับเมื่อกี้ท่านสมาเพื่อนสมาชิกก็ได้เกริ่นขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรายงานของการศึกษาของทาง IFF นะครับบ่งชี้ว่าผลกระทบจากการ disrupt จากการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจของประเทศสำหรับประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยก็จะหนักกว่าเราหน่อยนะครับทาง IMF เชื่อว่าจะมีผลกระทบกับตำแหน่งงานอยู่ถึง 60% นะครับแต่ส่วนของประเทศไทยที่เป็นตลาดเกิดใหม่เป็น Emerging Market แบบนี้นะครับจะได้รับผลกระทบกับตำแหน่งงานปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40% ดังนั้นมีคำถามต่อมาว่า AI จำเป็นแค่ไหนครับท่านประธานมีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากหลากหลายส่วนงานหลายภาคส่วนนะครับเชื่อเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เป็นเครื่องมือเป็นทูลที่ไม่ได้ต่างจากสิ่งพิมพ์หรือว่าเครื่องกำเนิดไอ้น้ำซึ่งเป็น2นวัตกรรมที่เคยเปลี่ยนโลกของเราในอดีตเลยครับท่านประธานนั่นหมายความว่าวันนี้ AI จะเข้ามาพลิกโฉมวิถีชีวิตของมนุษย์
ในรอบหลายร้อยปีเช่นกันครับถึงเวลาที่เราต้องยอมรับและร่วมเดินหน้าไปพร้อมกับ AI แน่นอนครับว่าการนำ AI มาใช้อาจจะมีผลกระทบต่อตำแหน่งงานในระดับที่สูงแน่นอนนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนักคณิตศาสตร์แพทย์นะครับหรือว่าแม้แต่นักเขียนนะครับดังนั้นคำถามต่อมาแล้วเราจะทำอย่างไรดีทักษะอะไรที่จะทำให้คนทำงานอยู่รอดได้ในยุค AI ในปัจจุบันนี้นะครับโดยที่ผมมองว่ามนุษย์เงินเดือนนะครับต้องมีการพัฒนาทักษะอยู่2ประการนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่อง critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิเคราะห์นะครับทำไมทักษะนี้ผมถึงมองว่าเป็นทักษะที่จำเป็นมากในยุค AI เพราะว่า AI นั้นสามารถทำงานแทนแรงงานคนเราที่ทำงานแบบเดิมๆได้หรือเราที่เราเรียกกันว่าทำงานแบบรูทีนดังนั้นถ้าเราอยากอยู่เหนือ AI อยากอยู่ร่วมกับ AI หรือว่าใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานเราต้องคิดให้ซับซ้อนขึ้นครับคิดเชิงวิเคราะห์เพราะว่า AI ยังไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นะครับซึ่งทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์หรือ critical thinking จะสามารถช่วยให้เรามีงานทำในยุค AI นั่นเองครับท่านประธานและอีกหนึ่งความสามารถที่ผมเชื่อว่าต้องมีแล้วก็สำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยครับคือการเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งทักษะนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องมีเช่นกันครับท่านประธานครับ AI ก็เปรียบเสมือนเหรียญนะครับเพื่อนสมาชิกก็บอกแล้วว่ามี2ด้านเสมอด้านนึงเป็นโอกาสพลิกไปอีกด้านนึงก็จะพบข้อที่เราต้องห่วงกังวลไม่น้อยเช่นกันนะครับความท้าทายที่สำคัญที่เราต้องร่วมกันออกแบบกฎและกติกาเพื่อควบคุมมาให้เกิดความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำไม่ฉะนั้นผู้ที่เข้าถึง AI จะเติบโตอยู่เพียงกลุ่มเดียวเนื่องจากสามารถทำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ในการทำงานได้นะครับแต่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึง AI ก็จะไม่สามารถแข่งขันได้มีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังสืบเนื่องมาจากว่านอกจากจะถูกทิ้งไว้หลังนี้ก่อนหน้านี้เขาก็เดินตามหลังผู้ที่ใช้เทคโนโลยี AI พวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่คือข้อกังวลนะครับของทาง IMF เลยที่ฝากถึงทุกประเทศในการเตรียมรับมือกับยุค AI สุดท้ายครับท่านประธานผมเชื่อว่า AI นั้นไม่ได้มาแทนคนทำงานแต่ AI มาแทนคนที่ไม่ยอมใช้ AI นั่นเองนะครับดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติของเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านจิตติพจน์วีระยะโลดครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจิตติพจน์วีระยะโลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกษครับท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ตลอดจนเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกำลังมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วโลกรวมทั้งมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็คงจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเนื่องจากมันเป็นเทรนด์ของโลกเป็นแนวโน้มของโลกครับAI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นหรือเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมีผลกระทบในวงกว้างจริงๆครับตั้งแต่เกษตรกรนะครับแต่เดิมเนี่ยการทำการเกษตรพวกเราก็ทำการเกษตรโดยปกตินะครับชาวบ้านก็ทำไร่ไถนาหลังจากนั้นก็หว่านพืชก็เป็นการดำเนินการโดยต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญครับแต่เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องการจะควบคุมปัจจัยในการผลิตการควบคุมเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรก็สามารถทำได้ดียิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยี Precision Agriculture หรือการเกษตรแม่นยำครับในพื้นที่ที่กว้างนั้นถ้าหากว่าเราใส่ปุ๋ยในทำนองเดียวกันใส่น้ำในปริมาณที่เท่าๆกันก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
อย่างเช่นประเทศอิสราเอลเนเธอร์แลนด์หรือประเทศที่ก้าวหน้าในด้านนี้นะครับก็จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เล็กๆซึ่งเมื่อมีการแบ่งพื้นที่เป็นที่เล็กๆแล้วมีการพิจารณาถึงคุณภาพของดินในเฉพาะพื้นที่เล็กๆนั้นแล้วมีการใส่ปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะปริมาณของปุ๋ยปริมาณของน้ำหรือความต้องการต่างๆของพืชในปริมาณที่เหมาะสมผลผลิตที่ออกมาก็มีผลผลิตที่ดีนะครับบางครั้งเพิ่มขึ้นเป็น5เท่า10เท่าของการผลิตปกติที่พวกเราเคยเจอกันครับในเรื่องของโรงงานก็เช่นเดียวกันครับโรงงานแต่เดิมใช้คนงานจำนวนมากในการผลิตสินค้าต่างๆแต่เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการผลิตการผลิตก็สามารถที่จะเพิ่มผลิตภาพ productivity ขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากๆนะครับในการผลิตสินค้าจำนวนเท่ากันสามารถลดคนได้หลายเท่า5เท่า10เท่าแม้แต่ในวงการแพทย์ก็เช่นเดียวกันครับประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอแต่เมื่อเทคโนโลยีของ AIมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของโรคปกติที่คนเราต้องไปหาไปพบแพทย์หลายๆเรื่องก็สามารถที่จะใช้แพทย์ที่เป็น AI เป็นเทเลเมดิซีนเป็นแพทย์ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างจำนวนได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักดังนั้นเป็นโอกาสที่การรักษาพยาบาลจะสามารถเข้าไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงได้โดยมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักครับตลอดจนการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งแต่เดิมถ้าใช้มนุษย์ในการทำการวิจัยในการเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะต้องใช้เวลานานแต่เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยการดำเนินต่างๆก็จะสามารถดำเนินการได้ในเวลาที่สั้นลงมากและมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากการทำงานของเทคโนโลยีนั้นสามารถทำงานได้24ชั่วโมง7วันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถ้าหากว่ามีการเมนเทนแนนซ์ที่ดีครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการทหารในเรื่องความมั่นคงก็ตามนะครับในประเทศอิสราเอลก็มีไอรอนโดมนะครับเราก็เห็นนะครับในการลบระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับฮามาสเราก็จะเห็นนะครับว่าอิสราเอลก็มีระบบป้องกันนะครับภัยได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นจรวดหรือการโจมตีนะครับที่มาจากฝ่ายตรงข้ามก็สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมตลอดจนสภาวะสิ่งแวดล้อมของมนุษย์อย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆประเด็นหนึ่งที่มีคนกังวลมากๆนะครับก็คือเรื่องว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นจะสามารถมาแทนมนุษย์ได้หรือไม่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมนะครับผมมีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งครับว่า AI นะครับจะเป็นเครื่องมือของมนุษย์มากกว่าที่จะมาทดแทนของมนุษย์ถ้าหากว่าเรารู้จักการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญสามารถเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีนัยสำคัญแต่แน่นอนที่สุดครับการปรับตัวการปรับปรุงกระบวนการศึกษาการใช้ชีวิตการพัฒนา reskill upskillของประชาชนของแรงงานเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และประเทศไทยจะต้องพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้นะครับแต่ในทำนองเดียวกันโอกาสที่ปัญญาประดิษฐ์โอกาสที่เทคโนโลยีเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยเรานั้นมีมากมายมหาศาลขึ้นอยู่กับว่าพวกเราคนไทยจะสามารถนำโอกาสต่างๆเหล่านี้
มาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เพียงใดนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลซึ่งมีหน่วยงานซึ่งดูแลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้หลายกระทรวงหลายส่วนนะครับจะได้ช่วยกันผลักดันให้มีการพัฒนาให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของประเทศโดยรวมครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านธัญธรธนินทร์วัฒนาธรครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญธรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคและภาษีเจริญพรรคก้าวไกลครับผมขออภิปรายยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์โดยเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้เล่นในตลาดปัญญาประดิษฐ์นะครับระหว่างไทยและต่างประเทศทั้งในมุมของนักพัฒนาและผู้ประกอบการที่เลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ภายในประเทศไทยนั้นยังเติบโตได้ไม่เท่ากับในต่างประเทศเลยครับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้งในด้านของการแข่งขันแรงจูงใจผลตอบแทนการต่อยอดของนวัตกรรมและความต้องการของตลาดภายในประเทศเองนะครับการใช้เวทีรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักพัฒนาหรือ developer นะครับก็จะก่อให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้และความต้องการในภาคเอกชนและหน่วยงานราชการให้หันมาสนใจ AI มากขึ้นต่อยอดให้การพัฒนา AI เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจหนึ่งของประเทศครับขณะเดียวกันแล้วก็ยังสามารถใช้เวทีรางวัลดังกล่าวครับเป็นลู่ทางในการศึกษาทำความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์เพื่อรับมือผลกระทบต่างๆต่อไปในอนาคตโดยผมขอแนะนำให้รู้จักกับรางวัลโลบเนอร์นะครับโดยรางวัลโลบเนอร์เนี่ยเริ่มแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1990นะครับโดยนักประดิษฐ์นะครับและนักกิจกรรมด้านสังคมคือคุณฮิวจ์โลบเนอร์นะครับและเริ่มจัดการแข่งขันชิงรางวัลโลบเนอร์ไพส์นะครับเป็นครั้งแรกในปี1991ครับเป็นการแข่งขันที่ให้รางวัลกับนักประดิษฐ์นะครับที่สามารถพัฒนา AI ให้ตอบโต้ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงที่สุดครับโดยรางวัลโลบเนอร์นะครับก็จะใช้แบบทดสอบทัวริงเทสในการแข่งขันนะครับโดยมีที่มาของชื่อจากอลันทัวริงนะครับผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์และเป็นผู้ริเริ่มการทดสอบนี้นะครับเพื่อตอบคำถามว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะเหมือนมนุษย์หรือไม่นะครับโดยอลันทัวริงได้ตั้งชื่อแบบทดสอบในตอนเริ่มต้นว่า imitation game นะครับและเปลี่ยนมาเป็นทัวริงเทสในเวลาถัดมาครับโดยการที่เราให้กรรมการมนุษย์นะครับโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์นะครับถ้า AI สามารถหลอกได้ว่าเป็นมนุษย์ปัญญาประดิษฐ์นั้นก็จะผ่านแบบทดสอบนี้นะครับในมุมทดสอบด้านขวานะครับจะเห็นว่ากรรมการมนุษย์ก็จะเผชิญกับบททดสอบทั้งจากปัญญาประดิษฐ์เองและเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นช้อยหลอกนะครับโดยรางวัลโลบเนอร์นั้นให้เงินรางวัลหลักพันเหรียญครับกับปัญญาประดิษฐ์ที่ดูคล้ายมนุษย์มากที่สุดแล้วก็ให้รางวัลถึง 100,000 เหรียญครับสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำให้กรรมการกว่า 30% เชื่อได้ว่าเป็นมนุษย์จริงๆนะครับและรางวัลสูงสุดนี้ก็ยังไม่มีนักพัฒนาคนไหนสามารถทำได้สำเร็จในปัจจุบันนะครับผู้ชนะรางวัลโลบเนอร์ในปี1996นะครับคุณเจสันแฮชเชอร์นะครับได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อเฮกนะครับโดยการสนทนากับกรรมการคนหนึ่งนะครับเฮกก็สามารถตอบคำถามและเปลี่ยนหัวข้อคำถามไปในลักษณะชี้นำประเด็นครับเพื่อปิดช่องโหว่ฐานข้อมูลที่มีจำกัดของตัวเองนะครับจนถึงในปี2019ครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีการแข่งขันนี้ก่อนที่รางวัลจะยุติลงผู้ชนะในปีดังกล่าวก็คือคุณสตีฟวอลสวิกนะครับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชื่อมิซุกุครับโดยชนะติดต่อกัน4ปีรวดนะครับตั้งแต่ปี2016ถึง2019แสดงให้เห็นถึงการประมวลฐานข้อมูลที่กว้างมาเป็นการสนทนาโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติและดูใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดครับตลอดจนการแข่งขันรางวัลโลบเนอร์ในปี1991ถึง2019นะครับนักพัฒนาจำนวนมากได้นำพาผลงานปัญญาประดิษฐ์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ครับผู้ชนะจากการแข่งขันในปี2008คือคุณเฟรดโรเบิร์ตก็พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชื่อเอลบอทนะครับเข้าใกล้ชัยชนะรางวัลสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับหรือเกือบทำให้กรรมการร้อยละ30เนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นมนุษย์จริงๆครับซึ่งไม่ได้ทำการแข่งขันในปีถัดมานะครับท่ามกลางการคาดเดาว่าปัญญาประดิษฐ์ตัวดังกล่าวหากมีการแข่งขันนะครับก็จะสามารถเอาชนะรางวัลนี้ได้เพราะหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันนั้นแล้วบริษัทก็นำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์นะครับรวมถึงคุณสตีฟผู้ที่ชนะรางวัลติดต่อกัน4ปีนะครับก็ต่อยอดปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์เช่นกันครับในทางกลับกันนะครับก็มีหลายบริษัทในเชิงพาณิชย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีนะครับมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองและจัดการแข่งขันนี้ขึ้นเพื่อทดสอบระดับความฉลาดกับมนุษย์นะครับเช่นบริษัท IBM นะครับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นักหมากรุก DeepBlue นะครับจัดการแข่งขันในปี1996และเอาชนะมนุษย์ผู้เป็นแชมป์โลกหมากรุกได้ในปี1997ครับบริษัท Google นะครับก็ร่วมกับ DeepMind ครับพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นักหมากล้อม AlphaGo นะครับซึ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อกันในหลายปีที่ผ่านมา
จัดการแข่งขันและชนะนักหมากล้อมอาชีพในปี2015และชนะผู้เล่นหมากล้อมมือวางอันดับ1ของโลกในปี2017นะครับโดยในไทยเองก็มีโครงการประกวดแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์อยู่จำนวนหนึ่งครับท่านประธานเช่นชุดโครงการ AI for All นะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์จัดโดยสอวชนะครับแบ่งเป็น5โครงการย่อยนะครับคือ AI ไทย Smart AI as School Super AI EngineerRobotic for All นะครับแล้วก็ Smart Agricultural Robot Contest นะครับโดยชุดโครงการดังกล่าวนะครับมีลักษณะเป็นโครงการประกวดแข่งขันให้รางวัลหลากหลายด้านนะครับแม้จะมีผู้ร่วมแข่งขันค่อนข้างมากครับแต่ก็ยังถูกจำกัดอยู่ในระดับการศึกษาอุดมศึกษาเท่านั้นการประชาสัมพันธ์ก็เป็นในวงจำกัดนะครับมีจำนวนผู้เข้าร่วมก็ค่อนข้างจำกัดเช่นกันรวมถึงประเด็นสำคัญที่สุดนะครับการต่อยอดหลังจากสิ้นสุดโครงการนี้ครับรัฐมีแนวทางอย่างไรให้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้สามารถต่อยอดความสามารถสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ภายในประเทศได้นะครับไม่ใช่เพียงความสำเร็จที่เป็นบันไดไปสู่อุตสาหกรรมในต่างประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นการปล่อยให้แรงงานบุคลากรคุณภาพไหลสู่ตลาดต่างประเทศครับโดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญสำหรับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญคณะนี้นะครับคือการศึกษาหาแนวทาง3ทางครับอันได้แก่1ก็คือแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ภายในประเทศนะครับไม่ไหลออกไปในต่างประเทศนะครับ2คือการนำปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้กับภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานราชการเพื่อพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มของประเทศครับหลายธุรกิจในประเทศนะครับก็เริ่มหันมาลงทุนในปัญญาประดิษฐ์แล้วเช่นการใช้แชทบอทตอบโต้กับผู้บริโภคนะครับไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี VR หรือ AR แต่ก็ยังไม่เป็นที่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับเพราะส่วนหนึ่งขาดการพัฒนาต่อยอดจากนักพัฒนาและการให้ความสนใจจากสังคมครับแตกต่างจากบริษัทอย่าง Google Microsoft หรือ Amazon นะครับซึ่งพัฒนาความสามารถของ AI ตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับกับการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์มักเป็นการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองมากกว่าการพัฒนาในประเทศและเอาภูมิปัญญาในประเทศนี้มาใช้ในทาง AI เองนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากภาคธุรกิจนะครับการนำ AI มาปรับใช้กับหน่วยงานทางราชการนะครับก็จะสามารถช่วยลดขั้นตอนลดภาระงานซ้ำซ้อนในหน่วยงานและลดงบประมาณของส่วนราชการลงได้อีกด้วยครับประเด็นที่3ครับคือการศึกษาผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์และสร้างข้อตกลงร่วมกับนักพัฒนาครับโดยเราอาจจะทำการประกวดแข่งขันและทำข้อตกลงร่วมกับนักพัฒนาในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดประมวลผลนะครับศึกษาและคาดการแนวโน้มต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการแทนที่แรงงานนะครับผลกระทบต่อระบบการศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับเพื่อหาแนวทางพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในทางที่เหมาะสมกับอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านชลินวงพันเที่ยงครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมชลินวงพันเที่ยงผู้แทนราษฎรพระนครศรีอยุธยาเขต2อำเภอนครหลวงบางปะหันมหาราชบ้านแพรกและท่าเรือพรรคก้าวไกลครับผมขอเสนอความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติของคุณเท่าพิภพครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเมื่อ40ปีที่ผ่านมาคนรุ่นผมได้ยินคำว่ากระท่อมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำนายว่าโลกในอนาคตผู้คนจะไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้านสามารถทำงานในบ้านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการพูดถึงพัฒนาการของคลื่น3ลูกที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรมและสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมากครับเป็นโลกาภิวัตน์ที่ไม่มีใครฉุดรั้งจินตนาการของคนในยุคนั้นกลับกลายเป็นจริงท่านประธานครับตอนนี้ผมอายุ58ปีอีกไม่นานก็คงจะต้องจากไปแต่เป็นห่วงลูกหลานของเราครับว่าจะอยู่รอดในยุคโลกไร้พรมแดนต้องแข่งขันกับผู้คนมากมายมหาศาลและรับมือกับปัญหาที่ตามมาได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของทุกท่านในที่นี้จะต้องศึกษาวางแผนให้พวกเขาเหมือนกับการสร้างมรดกให้เขาได้ใช้ในการดำรงชีวิตที่ต้องต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์สู้กับหุ่นยนต์ที่ชาญฉลาดสู้กับอนาคตที่แปลกไปจากสิ่งที่เราเคยพบเจอในปัจจุบันบ้านผมอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเมื่อ30ปีก่อนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมากมีนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมมากถึง5แห่งมีสถานประกอบการกว่า 6,500 แห่งมีผู้ใช้แรงงานกว่า 300,000 คน
เคยมีรายได้สูงเป็นอันดับ3หรืออันดับ4ของประเทศแต่ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มย้ายไปยังประเทศอื่นเนื่องจากมีค่าแรงที่ถูกกว่าหรือบางที่ก็ล้มเลิกกิจการเนื่องจากผลิตภัณฑ์ก้าวตามไม่ทันเทคโนโลยีก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าต่อไปลูกหลานของพวกผมจะประกอบอาชีพอะไรโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนกรรมวิธีผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเช่นการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานการใช้ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาแทนการบริหารจัดการโดยคนการขายที่ไม่ต้องใช้ฝ่ายการตลาดแต่มาใช้ระบบออนไลน์และต่อไปคงใช้คนน้อยลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งที่บ้านผมซึ่งเป็นร้านอาหารก็ยังต้องใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแทนพนักงานเสิร์ฟเพราะขาดแคลนแรงงานครับเนื่องจากหาพนักงานที่สนใจการงานบริการนี่ยากเต็มทีและไม่ต้องแปลกใจเลยว่าต่อไปเราจะเห็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเข้ามาทำงานแทนคนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับถ้าเราไม่มีการศึกษาและวางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้เราคงปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาที่สืบเนื่องมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงเราและต่อไปจะยังถึงลูกหลานของเราอีกไม่ได้แล้วครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปจะเข้าป่าขุดเผือกขุดมันกินเหมือนเมื่อก่อนคงจะยากแล้วครับท่านประธานครับในโลกดิจิทัลที่การสื่อสารของคนบนโลกนี้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นจะอยู่แบบตัวใครตัวมันเหมือนเก่าไม่ได้เราห้ามพัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้ครับท่านประธานแต่เราจะทำอย่างไรให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอยู่ได้เราอาจจะไม่ถนัดในการสร้างหุ่นยนต์ไม่มีเงินมากพอที่จะค้นคว้าวิจัยให้เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีเหมือนประเทศอื่นๆไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอแต่เรามีคนครับถึงแม้ว่าอัตราการเกิดน้อยลงแต่ถ้าคนรุ่นต่อไปของเรามีคุณภาพสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเรียนรู้เทคโนโลยีมีสติปัญญาเพียงพอที่จะแข่งขันกับฝรั่งจีนญี่ปุ่นหรือแขกผมคงไม่พูดถึงเรื่องการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีต่อไปในอนาคตแต่จะขอแสดงความเป็นห่วงใยว่าประชาชนในประเทศของเราจะใช้และควบคุมเทคโนโลยีได้อย่างไรหรือเราจะปล่อยให้ลูกหลานของเราถูกเทคโนโลยีควบคุมดังนั้นปัญหานี้มันใหญ่เกินกว่าที่พวกเราจะมาพูดคุยกันเฉยๆแล้วปล่อยเลยไปสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศจะต้องเข้ามาศึกษาและช่วยกันวางแผนกันอย่างจริงจังเราจะอยู่ร่วมกันในยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้อย่างไรจึงขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติเพื่อลูกเพื่อหลานของพวกเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านพิมพ์การกิรติวีรปากรครับเรียนท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศที่กำลังรับชมการทำงานของพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนในการใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนพวกท่านอยู่ในขณะนี้ดิฉันพิมพ์การกิรติวีรปากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต16ผู้แทนประชาชนจากเขตคลองสามวาพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายสนับสนุนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติค่ะเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของดิฉันได้อภิปรายไปมากแล้วในประเด็นของประโยชน์และโทษที่จะเกิดขึ้นจากการที่โลกของเรานะคะเข้าสู่ยุคที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Search Engine ที่เราใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ต่างๆระบบควบคุมสายพานอัตโนมัติในร้านซูชิการประมวลผลหน้าฟีด TikTokที่สามารถประเมินคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะพอใจได้เรียกได้ว่าตอนนี้การเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ได้รุกคืบเข้ามาในชีวิตประจำวันของพวกเราและพวกเราไม่สามารถปฏิเสธมันได้อีกต่อไปแต่ว่าความพร้อมในการใช้ AI ในภาครัฐของพวกเราต้องเรียกว่ายังต้องการการพัฒนาไปอีกมากเลยค่ะท่านประธานจากสไลด์นี้นะคะท่านจะเห็นได้ว่าในหลายๆประเทศเลยที่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการนำ AI เข้ามาใช้งาน
ในภาครัฐไปไกลแล้วและบางประเทศนะคะก็เตรียมที่จะประกาศใช้กฎหมายในปี2025นี้แล้วด้วยซ้ำไปในขณะที่ความพร้อมของประเทศไทยเรานั้นอยู่ในลำดับที่60และมีคะแนนดัชนีความพร้อมไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปเรามาดูกันที่ประเด็นการศึกษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้พัฒนาคนพัฒนาชาติกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่า AI จะมีประโยชน์อย่างมากในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและมีด้านดีมากมายที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของนักเรียนและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการช่วยลดภาระซ้ำซ้อนของคุณครูแต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงค่ะท่านประธานก็จะมีสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือเช่นเดียวกันที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะบนสไลด์คือแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่บูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเอกสารฉบับนี้นะคะทุกท่านมีเนื้อหา251หน้าแต่ว่ามีประโยคที่พูดเกี่ยวกับด้านการศึกษาโดยตรงเพียงแค่2บรรทัดเท่านั้นเองค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าความพร้อมของรัฐในประเด็นของการเตรียมการศึกษาที่จะตอบรับกับโลกยุคใหม่ยังล่าช้าอยู่มากขนาดไหนท่านประธานคะถ้าเป้าหมายของการศึกษาคือการที่เราต้องการจะพัฒนาให้มนุษยชาติมีความงอกงามทั้งในทางภูมิปัญญาและในทางมนุษยธรรมในวันที่เราเลี่ยง AI และแพลตฟอร์มดิจิตอลไม่ได้อีกต่อไปบทบาทของการให้ความรู้กำลังจะเปลี่ยนไปค่ะบุคลากรทางการศึกษาต้องเรียนรู้ที่จะเท่าทันโลกรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกพร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ใหม่ๆและปรับมุมมองต่อการใช้เทคโนโลยีเราจะต้องเดินทางไปพร้อมกับเด็กๆของพวกเราในการเรียนรู้และใช้ช่องทางเหล่านี้เป็นการสอหาความรู้และใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมพร้อมกับปัญหาที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่า AI จะมาพร้อมกับการตอกย้ำความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่เท่ากันในโลกที่ความเท่าเทียมเป็นเป้าหมายและความเหลื่อมล้ำมีอยู่จริงเด็กที่มีสถานะทางสังคมที่ดีกว่าย่อมจะมีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าในด้านของการเรียนรู้ในขณะที่เด็กอีกกลุ่มนึงซึ่งพ่อแม่ของพวกเขามีรายได้น้อยเด็กกลุ่มนี้ต้องลุ้นได้ซ้ำว่าอาหารกลางวันของเขามื้อนี้จะถูกเบียดบังไปด้วยน้ำมือของผู้ใหญ่ที่ควรจะเป็นผู้ที่ปกป้องและมอบความมั่นคงในทุกด้านให้พวกเขาหรือไม่ท่านประธานคะในเรื่องของการกระจุกตัวในเรื่องของความเจริญโครงสร้างพื้นฐานความเหลื่อมล้ำทางรายได้และความไม่เท่าเทียมของประสบการณ์ทางการศึกษาอันเกิดจากการไม่สามารถครอบครองอุปกรณ์ที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆได้เป็นโจทย์สำคัญที่พวกเราในที่นี้จะต้องช่วยกันและกรรมาธิการที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะดิฉันหวังเหลือเกินว่าสิ่งที่เราจะต้องทำกันในวันนี้ในฐานะผู้แทนราษฎรจึงควรเป็นการสนับสนุนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญที่จะศึกษาออกแบบนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ AI เข้ามาช่วยให้พวกเราสามารถไปถึงเป้าหมายทางการศึกษาโดยที่ระหว่างทางนั้นเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายสาขาอาชีพเพื่อให้พวกเราสามารถค้นหาคำตอบที่แท้จริงว่าเราจะสามารถใช้ AI ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างไรเราจะป้องกันความผิดพลาดและอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้ AI ไปสู่จุดเป้าหมายที่เราไม่เคยไปถึงได้อย่างไรดิฉันขอจบการอภิปรายของดิฉันไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเ ชิญท่านเอกราชอุดมอำนวยครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเอกราชอุดมอำนวยจอจานผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับท่านประธานอภิปรายเพื่อสนับสนุนญัตติที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้เสนอนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่า AI เนี่ยมีส่วนในความสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยหลายด้านนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทั้งด้านการศึกษางานศิลปะนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยในสาขาเฉพาะด้านทั้งในการแพทย์การประยุกต์นะครับการที่ใช้ AI ในการคัดกรองโรคหรือถ้ามองในแง่ดีก็เหมือนว่า AI จะมีบทบาทในการลดบุคลากรดังกล่าวนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับก็ต้องไม่ลืมว่ามีการนำ AI เนี่ย
นะครับไม่ได้ใช้ในทางที่ดีเสมอไปนะครับแน่นอนว่ารัฐนะครับก็ควรจะมีแนวทางในการรับมือและก็ในการป้องกันซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายหรือระเบียบของรัฐเนี่ยที่ชัดเจนมากขึ้นผมก็เลยอยากชวนท่านประธานครับมาดูถึงสถานการณ์การใช้และการมีของ AI ในบริบทต่างๆของสังคมไทยไม่ว่านะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการพยายามพัฒนาบุคลากรนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ด้าน AI ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้พบว่ามีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมทั้งโครงการแข่งขันประเภทแฮกเกอร์ทอนหรือโครงการหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเท่ากับว่าสถานการณ์ในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้าน AI ในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่ดีฉะนั้นนะครับเราจึงต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแล้วข้อกังวลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ต้องควบคุมนะครับดูแลทักษะเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการกระทำผิดเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ทำผิดกฎหมายผมอยากจึงเสนอนะครับว่าใครก็ตามนะครับหรือว่ากรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นนะครับก็ควรจะรับฟังแนวทางในการป้องกันและเตรียมรับมือด้วยกลไกทางกฎหมายเช่นเดียวกับในหลายๆประเทศที่เขามีการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่บังคับนะครับที่เกี่ยวข้องกับ AI มาแล้วเช่นในสหภาพยุโรปนะครับก็มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลขอบเขตการใช้งานของ AI กับข้อมูลส่วนบุคคลก็คือต้องมาตกลงกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามใช้ระบบจดจำใบหน้าหรือไบโอเมตริกในที่สาธารณะรวมถึงเครื่องมือในการตรวจติดตามของตำรวจไม่รู้ว่าตอนนี้ตำรวจไทยหรือรัฐไทยเนี่ยของงบประมาณไปมีบางส่วนแอบเอาไปใช้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าอันที่2นะครับมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือนะครับเกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะการแบ่งนะครับระดับของ AI ที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงหรือว่าความเสี่ยงที่ไม่สามารถที่จะเราจะยอมรับให้มันเกิดขึ้นได้ผมชวนดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีครับเขาก็มีการจัดระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นและการมีอยู่ของ AI โดยเฉพาะในการป้องกันนะครับปกป้องความเป็นส่วนตัวของพลเมืองอเมริกานะครับมีสาระสำคัญ6ด้าน1ก็คือมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องมือที่มีการสร้าง AI นะครับจะต้องมีการทดสอบระบบหรือเผยแพร่การตรวจสู่สาธารณะเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือว่าการปล่อยใช้นะครับ2ก็คือการป้องกันความเป็นส่วนตัวนะครับของพลเมืองของเขานะครับ3ก็คือเรื่องความเสมอภาคและสิทธิของพลเมืองจะต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้ AI ในการเลือกปฏิบัติหรือว่าละเมิดความยุติธรรมสุขภาพและความปลอดภัยหรือว่า4นะครับจะต้องมีบทบาทในเรื่องของการช่วยในมิติของเช่นผู้บริโภคผู้ป่วยนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพื่อยกระดับคุณภาพของพลเมืองและ5นะครับก็คือการส่งเสริมนวัตกรรมและการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการสร้างการวิจัยและองค์ความรู้เช่นการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมความก้าวหน้านะครับของบทบาทของการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นนะครับท่านประธานที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันเหมือนกว้างมากแต่ว่าท่านประธานครับวันนี้มันต้องเริ่มจากการที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎและระเบียบที่มีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าจะได้ปรับตัวนะครับระเบียบหลายๆอย่างที่ออกมาของประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นระดับพระราชบัญญัติแน่นอนใช้ระยะเวลานานเพราะนั้นต้องเริ่มที่จะศึกษาวันนี้เริ่มที่จะคุยกันวันนี้แล้วครับว่าถ้าอนาคตจะต้องมี AI เข้ามาแทนคนเราจะทำอย่างไรในอนาคตถ้าจะมี AI เข้ามาในช่วงในการตรวจจับนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกีฬานะครับเหมือนในเกมที่เราจะเห็นชัดๆว่าต่อการที่จะเลือกตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าใช้ AI ใช้กล้องวิชวลเข้ามาจับพัฒนาผู้เล่นขึ้นมาให้คะแนนและคัดเลือกทีมแบบนี้ครับเราควรจะมีกติการ่วมกันหรือไม่อย่างไรนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่า AI แน่นอนว่าสามารถทำได้และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่สิ่งที่จะตามไม่ทันคือกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่ง Chat GPT นะครับบรรดานักวิชาการบางส่วนหรือใครก็ตามนะครับที่ไปใช้ Chat GPT ในทางที่ผิดนะครับเอาไปส่งการบ้านเอาไปลอกการบ้านเอาไปสอบถามสืบค้นข้อมูลเนี่ยก็โอเคเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ถ้าถูกนำไปใช้โดยละเมิดต่อกฎหมายแล้วครับแบบนี้ก็ต้องมานั่งคิดนั่งใคร่ควรเพราะนั้นกฎหมายและระเบียบระดับพระราชบัญญัติซึ่งเป็นรากฐานเนี่ยควรจะต้องออกมาก่อนแล้วก็เมื่อมีการสังคมที่พัฒนาไปมากขึ้นแล้วกฎหมายที่มีความชัดเจนว่าเรามองครอบคลุมในทุกมิติแล้วเนี่ยถ้ากรรมาธิการชุดนี้ได้ศึกษาก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแม้ว่า
อาจจะออกในสภานี้ไม่ทันแต่พูดว่านี่คือจุดตั้งต้นนี่คือสารตั้งต้นที่จะทำให้เราไปถึงวันข้างหน้าได้ขอบพระคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านอภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอภิสิทธิ์ไร่ศัตรูไกลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมคิดว่าในยัตติเรื่องนี้ที่เสนอมาขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจริงๆเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายเรื่องนี้ในแง่ของทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นเพราะเราจะเจอกับเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเราจะเจอกับสิ่งที่เราเกิดจะมีภาษาใหม่เกิดขึ้นในโลกอนาคตข้างหน้าเช่นการเขาบอกว่าภาษาที่เราใช้ด้วยเสียงเนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับแขนขาเราในการที่จะสั่งงานในการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตเราจะมีภาษาสากลเกิดขึ้นก็คือภาษากายที่เราสามารถสื่อสารได้กับคนทั้งโลกด้วยภาษากายผมคิดว่าเงื่อนไขต่างๆในเรื่องของ AI เนี่ยในตลาดปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ทราบดีแล้วว่ามันมีการทำธุรกิจที่ใช้จากพื้นฐาน AI เนี่ยซึ่งตัวเลขเนี่ยที่ผมลองค้นดูเนี่ยก็ตั้ง 74,000 ล้าน US ซึ่งเป็นเงินไทยตั้ง 2.48 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตข้างหน้าถึงแม้ว่าบริษัทใหญ่ๆนักธุรกิจใหญ่หรือคนที่มีชื่อเสียงของโลกเนี่ยก็ออกมาเตือนว่าเรื่อง AI เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นในแง่ของความยุติธรรมในแง่ของการควบคุมความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็พูดถึงเรื่องนี้แต่หลายคนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้มันคงไม่สามารถที่จะทนแรงความเจริญของเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำกันข้างหน้าก็คือความตกลงกันว่าเราจะจัดการปัญหาเรื่อง AI ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็คือส่งเสริมทำให้มันเกิดขึ้นส่วนข้อเสียก็คงต้องมาดูเงื่อนไขว่าเราจะทำเงื่อนไขอะไรเพื่อทำให้ความปลอดภัยเช่นในเรื่องความปลอดภัยของความมั่นคงในเรื่องของทหารในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะเนื่องจากหลักการของ AI เนี่ยก็คือการประมวลผลโดยดูจากข้อมูลที่ได้รับเข้ามาอยู่ตลอดระยะเวลาซึ่งเป็นข้อมูลมหาศาลซึ่งเขาบอกว่าในโลกอนาคตถ้าเกิดควอนตัมคอมพิวเตอร์มันเจริญขึ้นมาแล้วมันสามารถใช้ในการพาณิชย์ได้ดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจบนข้อมูลมหาศาลเนี่ยมันก็จะทำให้งานของ AI เนี่ยมันก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นไปได้อีกไกลมากแต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนผมคิดว่าสภาแห่งนี้เนี่ยควรจะต้องพิจารณาหลายๆเรื่องซึ่งเรื่องนี้ในยุโรปก็ออก AI Act ออกมาแล้วใน European Parliament ก็ออก AI Act ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เขาคำนึงถึงในแง่ของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมเรื่อง AI เพื่อจะดูแล AI เพื่อทำให้สังคมเนี่ยมันอยู่กันได้ด้วยสันติเหมือนผมฝากหลักการกับกรรมธิการที่จะพิจารณาต่อไปในประมาณ5ประเด็นเรื่องที่จะพูดถึงก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องเพราะว่ามันต้องอยู่บน principle ของความปลอดภัยเรามี AI เนี่ยเราส่งเสริมทำให้สังคมมันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ AI มันทำให้ชีวิตเรามันคุณภาพชีวิตถดถอยลงประการที่2ก็คือเรื่องความโปร่งใสเพราะตัว AI เองเนี่ยมันต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่มันใส่เข้าไปเนี่ยมัน tracking ได้ว่ามันมาจากไหนแหล่งไหนมันเป็นข้อมูลจริงข้อมูลเท็จเรื่องที่4ก็คือเรื่องมันต้องไม่เลือกปฏิบัติครับคือตัวข้อมูลเนี่ยมันจะต้องทำให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ถูกเลือกปฏิบัติว่าข้อมูลนี้มันถูกไปใช้กับใครเพราะผลสุดท้ายใน AI มันก็จะทำให้คำตอบออกมาเนี่ยมันถูกเลือกไปถูกใช้กับคนบางกลุ่มบาง
เชื้อชาติบางศาสนาบางเพศบางอะไรสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมันต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเองเนี่ยมันจะทำให้ความได้เปรียบของข้อมูลเยอะๆเนี่ยทำให้ไปทำลายกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้น environment friendly เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและสุดท้ายของประการทั้ง5เรื่องเนี่ยมันต้องถูกควบคุมด้วยตัวเองนะครับมันถูกต้องที่ปล่อยให้มันควบคุมด้วยตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นถูกควบคุมด้วยมนุษย์แล้วก็ AI เองในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็บอกว่าประเด็นเรื่อง AI เนี่ยถือว่าเป็นระดับความเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงซึ่งในอเมริกาเองเนี่ยก็พยายามที่จะออกกฎหมายออกเรื่องเหล่านี้มีประเด็นที่เขามองและฝากถึงนะครับผมคิดว่าเราคงฝากถึงคณะกรรมาธิการก็คือเรื่องหนึ่งก็คือมันต้องไม่ไปรบกวนกับเรื่องสุขภาพอันที่สองก็คือเรื่องความปลอดภัยอันที่สามก็คือเรื่องสิทธิพื้นฐานของประชาชนคือข้อมูลที่ใส่เข้าไปถ้ามันไปเคารพมันไม่เคารพสิทธิพื้นฐานความเป็นคนท้ายสุดเนี่ยมันก็จะทำให้กฎหมายอื่นๆที่จะต้องถูกแก้ไขเราคงไม่สามารถพูดกฎหมายเรื่องเฉพาะ AI เรื่องเดียวได้มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของประเด็น AI อีกหลายเรื่องเช่นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะพอ AI เกิดขึ้นท้ายสุดเนี่ยกฎหมายวิธีการมองกฎหมายของการคุ้มครองผู้บริโภคมันจะเปลี่ยนไปมุมมองในการพิจารณาปัญหามันก็จะเปลี่ยนไปอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ต้องถูกมองใหม่เพราะเนื่องจากปัจจุบันเราก็คงจะเห็นรูปภาพแปลกๆตาเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าฐานเดิมมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์จากข้อมูลที่ถูกใส่เก็บไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย AI ถูกจัดให้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นความเสี่ยงสูงในอนาคตเพราะฉะนั้นผมฝากท่านที่จะเป็นคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอนาคตด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสกลสุนทรวณิชกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4เขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตเทศบาลคลองหลวงและตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจากพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายความหมายของ AI ปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วผมจะขอพูดถึงเรื่องของการนำไปใช้งานที่น่าจะเกิดขึ้นและเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เราควรเตรียมตัวเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ผมเชื่อว่าในต่างประเทศจะพัฒนามาเร็วมากไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือยุโรปอเมริกานะครับ AI ครับให้ทำงานในสิ่งที่คนไม่มีทางทำได้เช่นงานดมยาเสพติดอย่างเช่นสุนัขนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ความไวสูงที่ตรวจจับสารเคมีจากสารระเหยที่ตรวจจับได้นะครับให้ AI เรียนรู้สัญญาณที่เกิดจากยาเสพติดว่าอันนี้เป็นสัญญาณของยาบ้าหรือโคเคนหรืออะไรก็ดีแล้วลอยมาในอากาศถ้ามันประกอบกับเซ็นเซอร์ที่ความไวสูงนะครับก็ใช้ลักษณะคล้ายๆสุนัขดมยาผมเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์นี้จะนำไปสู่การจับกุมกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยได้ครับก็อย่างที่สองก็คือ AI เพื่อการเกษตรนะครับนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ดีเมื่อถึงเวลานั้นนะครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องปลูกพืชเองเก็บเกี่ยวเองเนื่องจากเครื่องจักรทันสมัยมากแต่เกษตรกรนะครับยังไงก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจการเกษตรนะครับไม่ใช่ AI เป็นเจ้าของดังนั้นนะครับเกษตรกรก็สามารถใช้ AI วิเคราะห์ค่าองค์ประกอบในดินอุณหภูมิแสงเป็นต้นเพื่อดูผลผลิตให้การเกษตรก้าวหน้าเกษตรกรใช้เวลาปลูกเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับอย่างที่3นะครับ AI ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดการทุจริตเช่นวิเคราะห์งบประมาณที่ผิดปกติในงบรัฐนะครับก็ผลักดันให้เกิดรัฐโปร่งใส AI จับโกงนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
แน่นอนว่าเรายังกังวลเรื่อง AI จะมาแย่งงานคนนะครับแต่สิ่งที่คนทำได้เหนือกว่า AI แน่นอนก็คือการตรวจสอบ AI แล้วก็การเรียนรู้ว่า AI นั้นถูกต้องหรือไม่และแสวงหาความรู้ใหม่ๆสร้างปัญหานวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงคนก็เป็นคนสร้าง AI ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเราก็ต้องลงทุนการศึกษาให้มากขึ้นนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายให้เด็กไทยในวันนี้นะครับก้าวนำหรือก้าวทันกับต่างประเทศในอีกหลายสิบปีข้างหน้าไม่ใช่ยังก้าวตามอยู่อย่างในปัจจุบันนะครับดังนั้นนะครับการพัฒนาการศึกษาเด็กไทยเราต้องปฏิรูปการศึกษาลดวิชาเรียนที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็อย่างเช่นยกเลิกเกณฑ์ทหารเปลี่ยนไปใช้ทหารสมัครใจนะครับแล้วให้เด็กไทยที่ไม่ได้อยากทำอาชีพทหารนะครับแต่มีความสนใจเทคโนโลยีมาพัฒนาเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการอยู่อาศัยในโลกที่มีปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงส่งเสริมให้เด็กไทยไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้ปัญญาประดิษฐ์แต่เป็นผู้พัฒนาซึ่งการที่จะได้มานั้นเราต้องลงทุนพัฒนาครูอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนให้ทั่วถึงด้วยไม่แน่ว่าสุดท้ายปลายทางเราอาจจะได้ผลผลิตจากการพัฒนา AI ในการป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการเกณฑ์ทหารก็ได้นะครับนอกจากเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุเราก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกันนะครับเราต้องให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาให้ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับโลกปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติได้แต่ทั้งนี้นะครับเราเองก็ยังจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่ออนาคตที่มี AI เช่นการพัฒนา AI ข้อมูล Training Dataset จำนวนมหาศาลหรือ Big Data นั้นนะครับมันต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่รองรับข้อมูล Training จำนวนมากเราก็คือเราจึงควรต้องลงทุนในระบบคลาวด์นะครับและพร้อมกับการวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นโดยสรุปแล้วนะครับเราไม่สามารถหยุดการเวลาได้แต่เราต้องก้าวให้นำหรือก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมจึงขอสนับสนุนยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการอยู่ร่วมกันของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์และโลกาอัตโนมัติของคุณเท่าพิภพครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสำหรับสมาชิกที่ลงชื่ออภิปรายก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นการอภิปรายสรุปยติของทั้ง3ท่านนะครับได้รับการประสานว่าของท่านพิภพจะเป็นทางท่านณัฐพงศ์สรุปแทนนะครับแล้วก็ของท่านสลันอีกฉบับนึงนะครับของท่านวันนิวัฒน์ไม่ใช้สิทธิ์สรุปนะครับครับขอเชิญท่านณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับผมขออนุญาตพูดสรุปแทนผู้เสนอยติท่านเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะครับแล้วก็อยากจะนำเรียนท่านประธานว่าผมคิดว่าท่านเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคนะครับวันนี้ได้นำเสนอให้เห็นถึงทั้งความเสี่ยงและก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัตินะครับหรือว่า AI ในโลกแห่งอนาคตนะครับผมว่าสิ่งที่พวกเราต้องหารือร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าจากการประสานจากทางเพื่อนสมาชิกนะครับจากทางวิปเนี่ยก็เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนทุกส่วนอุตสาหกรรมทุกส่วนราชการนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสามัญชุดใดชุดหนึ่งนะครับจะไปอยู่แค่คณะสามัญ DE ก็อาจจะไม่ครอบคลุมนะหรือว่าจะไปอยู่ในเรื่องของการทดแทนแรงงานไปอยู่ในกรรมการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานหรือสวัสดิการก็อาจจะยังไม่เพียงพอแต่เพราะนั้นคิดว่าน่าจะเห็นเป็นข้อตกผลึกนะครับที่ตรงกันว่าเราควรจะต้องตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบด้านนะครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปเน้นย้ำนะครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรหรือภาครัฐครับท่านประธานในเรื่องที่ว่าหลายๆคนบอกว่า AI กำลังจะมาทดแทนแรงงานสิ่งที่ภาครัฐจะต้องกลับเข้ามาคิดก็คือทำยังไงที่จะทำให้ภาคเอกชนต่างๆนะครับหรือว่าแรงงานต่างๆสามารถที่จะเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไปสามารถทำงานอย่างอื่นที่มี value added หรือว่าเพิ่มมูลค่ามากขึ้นได้โดยที่ไม่ถูกเลิกจ้างนะครับในภาคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เองเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลเองก็ได้นำเสนอแล้วว่าทำยังไงนะครับที่ป้องกันนะครับไม่ให้ AI เนี่ยหรือผู้ผลิตเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้กำลังจะลักลอบการใช้ผลงานสร้างสรรค์ที่ผิดลิขสิทธิ์นะครับแน่นอนที่สุดผมคิดว่าพวกเราเห็นตรงกันครับว่าถ้า AI กำลังจะเข้าไปเรียนรู้นะครับแหล่งข้อมูลหรือว่าผลงานทางศิลปะที่ถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะอยู่แล้วเนี่ยแบบเดียวกับที่มนุษย์ทำได้ผ
ผมเชื่อว่าไม่มีใครเห็นคัดค้านนะครับแต่ทำอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าผู้ผลิต AI แต่ละเจ้าเนี่ยทำถูกกฎหมายจริงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ผลิต AI แต่ละเจ้าเนี่ยไม่แอบที่จะไปลักลอบให้ AI ไปเรียนรู้เพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือว่ารูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ที่พอ AI เอาไปผลิตผลงานต่อแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าผลงานที่ถูกผลิตขึ้นจาก AI เนี่ยไม่ได้ถูกแบ่งสรรปันส่วนกลับมาให้เจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิมนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่พวกเราจะต้องมาพิจารณาร่วมกันนะครับในเรื่องของการศึกษาเองทำยังไงให้เยาวชนสามารถที่จะเข้าถึงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้โดยไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับผมคิดว่าทุกเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นมาใจความสำคัญอย่างหนึ่งของมันก็คือเราทำยังไงให้เทคโนโลยีชิ้นนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีสำหรับทุกคนไม่ใช่เทคโนโลยีสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีทรัพยากรมากกว่าในการผลิต AI ขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็ยิ่งจะสร้างความได้เปรียบให้กับพวกเขาด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนได้พูดมาจนตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าผมอยากจะสรุปนะครับให้ท่านประธานฟังรวมถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนเนี่ยฟังว่ากรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้นะครับถ้าเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่2องค์ประกอบด้วยกันที่สำคัญครับท่านประธาน AI ทุกตัวบนโลกใบนี้นะครับจะฉลาดได้ประกอบไปด้วย2สิ่งเท่านั้นครับสิ่งแรกก็คือในเรื่องของตรรกะลอจิกนะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันภาษาคอมพิวเตอร์ว่าอัลกอริทึมนะครับอีกส่วนนึงที่จะทำให้ AI ฉลาดได้ก็คือในส่วนของข้อมูลที่ป้อนให้ AI เข้าไปเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยภาครัฐถ้าจะกำกับดูแลกฎหมายหรือกฎระเบียบนะครับเพื่อทำให้ AI เป็นเทคโนโลยีสำหรับทุกคนมีจริยธรรมและมีความโปร่งใสนั่นก็คือภาครัฐจะต้องออกกฎหมายมากำกับดูแลทั้งสองส่วนครับท่านประธานคือส่วนของอัลกอริทึมและส่วนของข้อมูลนะครับในส่วนของอัลกอริทึมผมพูดสั้นๆนิดนึงครับยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันสภาคองเกรสครับกำลังมีการพิจารณากฎหมายฉบับนึงที่เราเรียกชื่อเล่นว่า Triple Aนะครับย่อมาจาก Algorithmic Accountability Act หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าร่างพรบที่ทำให้เกิดความรับผิดรับชอบทางด้านการใช้อัลกอริทึมนะครับตามหน้าข่าวที่เราเคยเห็นแล้วครับว่าเจ้าของ Facebook เองเคยเข้าไปชี้แจงกับสภาคองเกรสในแง่ที่ว่าโอ้ทางฟีดอัลกอริทึมของ Facebook กำลังจะเฟเวอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดรายหนึ่งหรือเปล่านะฮะกฎหมายฉบับนี้แหละครับที่จะเข้ามาทำให้รัฐมีอำนาจในการกำกับดูแลนะครับว่าผู้ผลิตนะครับอัลกอริทึมนะครับอย่าง Facebook หรือว่า AI ในอนาคตเนี่ยนะครับเขากำลังจะใส่ลอจิกหรืออัลกอริทึมต่างๆที่มีจริยธรรมเพียงพอหรือเปล่านะครับก็เป็นการทำให้ลอจิกหรืออัลกอริทึมตรงนี้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะครับผมอยากนำเรียนทุกท่านครับว่ากฎหมายลักษณะแบบนี้ไม่ได้เป็นการทำลายเรื่องของความลับทางการค้านะครับบางท่านอาจจะมีข้อตัวแย้งว่าก็ในเมื่อบริษัทเหล่านี้เขาวิจัยขึ้นมาเขาคิดค้นขึ้นมาแล้วภาครัฐจะเข้าไปมีส่วนพูดง่ายคือเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับในเมื่อมันเป็นความลับทางการค้าของเขาผมอยากจะย้อนกลับไปที่ต้นทางกับท่านประธาน AI จะฉลาดได้ก็คือต้องมีทั้งลอจิกและอัลกอริทึมเพราะนั้นสิ่งที่สาธารณชนควรจะต้องรับทราบก็คือควรจะรับทราบว่าบรรดาแพลตฟอร์ม Big Tech ต่างๆเนี่ยเขากำลังจะผลิตเครื่องมือที่มาควบคุมมนุษย์หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมนุษย์ควรจะต้องตรวจสอบเครื่องมือเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นวิธีการเดียวที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้มีจริยธรรมหรือมีความรับผิดรับชอบเนี่ยก็คือการเปิดเผยหรือให้องค์กรที่มาจากประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบนะครับการผลิตอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่ได้เข้าถึงข้อมูลของแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่สามารถถือครองข้อมูลได้แบบที่ Facebook ทำหรือว่าแบบที่ทาง Google ทำหรือ Big Tech ทำได้เนี่ยเราเห็นแค่ตัวลอจิกหรืออัลกอริทึมเนี่ยเพื่อยืนยันว่าอัลกอริทึมเหล่านั้นนะครับไม่มีการฝังโค้ดที่กระทำการผิดจริยธรรมของมนุษย์เนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปผลิต AI ได้แบบ Facebook หรือ Google ได้นะครับตราบใดที่เรายังไม่มีข้อมูลแบบเขานะครับอย่าลืมว่า AI จะฉลาดได้ต้องประกอบไปด้วย2สิ่งด้วยกันนะครับอีกสิ่งนึงที่ภาครัฐควรจะต้องกำกับดูแลครับก็คือในส่วนของข้อมูลครับข้อมูลเองเนี่ยถ้าเราดูตัวอย่างจากทางสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับทันทีที่เขามีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ GDPR เนี่ยเขามีการออกกฎหมายอีก2ฉบับครับที่ตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วชื่อว่า Data Act และ Data Governance Act นะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือพรบข้อมูลและพรบธรรมาภิบาลข้อมูลครับประเทศไทยเราเองเรามี PDPA ที่คล้ายๆ GDPR ของสหภาพยุโรปนะครับแต่เรายังไม่มีกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้ประโยชน์ข้อมูลแบบที่สหภาพยุโรปมีนะครับแน่นอนที่สุดนะครับผมกำลังจะบอกว่าไม่ได้กำลังจะบอกว่าภาครัฐจะต้องสามารถสอดส่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้ทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลบางอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์สาธารณะอย่างเช่นประวัติการรักษานะครับการวินิจฉัยโรคต่างๆที่ถอด ID ของคนไข้นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มากองอยู่ในถังกลางนะครับถ้าหน่วยงานที่อาจจะรับผิดชอบโดยตรงอย่างเช่น BDI นะครับหรือว่าสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับที่ตอนนี้ในประเทศไทยก็มีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานแบบนี้ครับสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสาธารณะแบบนี้
ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไม่ระบุว่าใครเป็นใครเนี่ยแล้วเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ทุกภาคส่วนสามารถไปใช้ได้นะครับฝั่งของมหาวิทยาลัยเองก็สามารถเอาไปวิจัยได้นะครับบริษัทเอกชนเองก็สามารถเอาไปคิดค้นวิจัยผลิตยาใหม่ๆนะครับหรือว่าผลิต AI ที่ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่ผมคิดว่ากรรมธิการวิสามัญชุดนี้ครับควรจะต้องมีกรอบในการพิจารณาเรื่องกฎหมายแบบนี้ด้วยนะครับว่าทำยังไงให้ข้อมูลนะครับที่ เราอยู่กันบนโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างความได้เปรียบจากบริษัทบิ๊กเทคนะครับบริษัทเทคเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยที่เขาถือครองข้อมูลไว้แค่คนเดียวเนี่ยทำยังไงให้สาธารณะเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ข้อมูลจากส่วนต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นที่มาที่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะตกผลึกแล้วครับว่าเราไม่สามารถที่จะทวนกระแสของเทคโนโลยี AI แบบนี้ได้แต่ว่าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรของเราก็คือทำยังไงให้พวกเราสามารถที่จะพิจารณาการตรากฎหมายนะครับให้เท่าทันกับโลกในอนาคตแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อยากจะขอสรุปนะครับบอกท่านประธานว่าพวกเราเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญชุดนี้นะครับแล้วก็อยากจะส่งถึงท่านสรัญครับก็ขอบพระคุณนะครับที่เดินเข้ามาหารือกันแล้วก็คิดว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านสรัญติมสุวรรณครับใช้สิทธิ์สรุปครับท่านประธานที่เคารพครับผมสรัญติมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยครับต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับในวันนี้ที่ร่วมอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งข้อดีและสิ่งที่ท่านเป็นห่วงไม่เพียงเฉพาะในประเด็นของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่รวมถึงประเด็นของการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนแรงงานหรือภาคส่วนอื่นๆเองก็ตามการนำโปรแกรมการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้แทนมนุษย์นั้นกำลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบกันดีแต่สิ่งที่เราพยายามคุยกันในวันนี้และพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นคือเราจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ที่เกิดนั้นเกิดกับประชาชนโดยมีผลกระทบน้อยที่สุดแน่นอนว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเหล่านั้นครับคนที่มีส่วนมากที่สุดก็คือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เรามีความเห็นตรงกันว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนั้นเราไม่สามารถห้ามได้และสิ่งต่างๆที่เพื่อนสมาชิกร่วมกันอภิปรายร่วมกันให้ความเห็นก็จะต้องถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำไปศึกษาเพื่อปรับปรุงกฎหมายต่างๆปรับปรุงระเบียบต่างๆทำให้ประชาชนรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนเองพร้อมที่จะรับกับผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในส่วนของกฎหมายในส่วนของกรอบหน้าที่ของคณะที่ผมเชื่อว่าเราจะมีความเห็นตรงกันให้ตั้งขึ้นอย่างที่ท่านณัฐพลขออภัยที่เอ่ยนามนะครับเราได้มีการพูดคุยกันแล้วผมเชื่อว่าเราจะสามารถหาทางออกและทำรายงานทำเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อรัฐบาลต่อฝ่ายบริหารได้โดยเรื่องทั้งหมดนี้เราก็หวังว่าจะเกิดการผลักดันให้มีการแก้ไขและทำให้ประเทศของเราประชาชนของเราเนี่ยเตรียมพร้อมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมาจากการดึงการลงทุนต่างๆของทางรัฐบาลเองบริษัทเทคใหญ่ๆที่เริ่มมองเห็นเริ่มเล็งเห็นความสำคัญและอยากที่จะมาลงทุนในประเทศของเรามันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงอย่างที่ผมได้พูดไปในตอนที่เปิดยตินี้แล้วผมก็เชื่อว่าพวกเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะตามมาวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีจริงๆครับที่เราได้ร่วมกันอภิปรายและเห็นพ้องต้องกันเห็นว่านี่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจและผมหวังว่าในอนาคตเราก็ยังสามารถทำงานแบบนี้ร่วมกันไปได้ตลอดเพื่อที่เราจะได้เป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนภาคภูมิใจและไว้ใจพวกเราทุกคนวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านและผมคิดว่าเรามีความเห็นตรงกันว่าเราควรที่จะตั้งกรรมธิการวิสามัญขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับผู้สรุปทั้งผู้เสนอยติทั้ง3ท่านนะครับก็ได้ใช้สิทธิ์ในการสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนมีความคิดเห็นที่ตรงกันในการตั้งกรรมธิการวิสามัญนะครับแล้วก็แต่ว่าคิดว่าต้องการความพร้อมในการสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมเพราะเรื่องนี้ต้องการความเข้าใจแล้วก็